ยิบเจอดิยิบเจอน้องบอมกำลังจมเรื่องข้าเจ้าไปอ่านไปซอกไข่มาซมได้หลายก่อนเนาะสบายดีทุกคนมื้อนี้มาสบายดีทุกคนมื้อนี้พบกับน้องอูเนาะพบกับซอน้องอูร้องสารมื้อนี้อูก็บ่ได้ไปเสียอยู่หานแบบเลาะๆลองๆอยู่ในเหือนนี้แล้วอากะคำเอาซื่อๆเนาะมื้อนี้แฟดมาหาน้องอูเนาะก็เลยแบบบ่ฮู้ซี่ส่วนแฟดเฮ็ดอันเด้อว่าสิตำมังคุดซื้อแฟดกินเนาะเพราะว่าผักสลัดกำลังงามเด้เออเอาผักสลัดมากลับเนาะผักบงแน่ผักบงแน่แต่ว่าบ่มีปลาเว้ยธรรมดามีปลาปิ้งซื้อนําเนาะแต่ว่าบ่ได้ไปตลาดบ่มีปลาไปกินมังคุดเอาพอกินตำมังคุดเนาะไปกินตำมังคุดแล้วไปกินอยู่ส่วนเนาะไปไปนั่งกินอยู่ส่วนเออยอดไปกินตำมังคุดกันอันนี้มังคุดกับบ่ได้ซื้อเด้อเอาของเพิ่นมาบ่มันไปกินลักกี้ฮะบ่มันไปกินลักบ่เอาบ่ได้กินลักมากินบ่ป่าวอ่ะบ่ได้บ่มีเครื่องนุ่งจะไม่เครื่องแบบนุ่งมันยุบมันนี่นะมื้อนี้ผู้ใดยังเอ้ยแซ่ไว้เอ้ยยังบ่ได้ซักเลยมื้อเช้านี่เฮ็ดเวียบ่ได้เลาะไปเลาะมาไปซี้ข้าวเลยเช้าๆเข้ามากเข้าอ่ะอันนี้ปลาสดแล้วปลาสดมันบ่เข้าแม่นบ่มันกินซีนตลอดนะเคี้ยวมันก็เลยบ่คมปานนั้นนะบ่ค่อยได้กินนะแม่นเด้อมีแต่คนอื่นมาหัวดิมีแต่คนอื่นมาเก็บบ่ค่อยได้กินเพราะเห็นเทียนอยู่ตลอดอืมของเฮาอีแม่มา2ต้นตายกับบาดตอนปลูกมันแห้งแล้งปลูกยามฝนแม่เอ๋ยว่านะเพื่อนเฮามันแห้งเด้อืมน้ําผักบุ้งดินบ่งามเด้เป็นดินอันที่เพิ่นปลูกอันมันต้นปลูกไก่เอาความสลัดขนาดพาลูกง่อยขึ้นโตฟังพากันโดดออกกําลังกายดิบ่ออกกําลังกายตำมังฮ้งกินมาหากันก็บ่มีอันเด้อมันอยู่บ้านเฮามันบ่มีอาหารทะเลน่ะเนาะอยากกินอยู่เนาะเนาะอยากกินกุ้งอยากกินกุ้งเนาะอยากกินกุ้งอยากกินเด้อแต่ก็ซื้อก็ได้แต่ว่าต้องไปกินอยู่ห้านอาหารแต่ว่าเล็กน้อยบ่อยู่ห้านอาหารบ้านเฮาอ่ะนะเฮาบ่เคยกินตำห้านอาหารนั่นบ่เคยกินว่ะบ่เคยตำทะเลเลยว่ะบ่เคยแตะอาหารทะเลเลยนะเออกินอยู่ตีนไก่ตีนไก่บ่แม่นอาหารทะเลแล้วนะจ๊ะเป็นลอยไก่อันเออเดี๋ยวได้มื้อเวียงก็พากันไปกินมื้อหน้าก็เนาะจักมือจักมือเด้อมื้อหน้าโอ้ยเดี๋ยวก็ได้ไปอยู่เวียงละไปเรียนจบละอย่าฟ้าเว้าไปแม่บ่ขี้ได้อยู่บ้านก่อนอยู่ไปเรียนอยู่เวียงมีจันมีมันแท้เนาะแพลวอันนั้นแพลวอันนี้อยู่มัน6สิประมาณนี้เนาะผู้ปองหุ้งก็ได้เออปองนั่นแหละมื้อนี้อากาศก็ร้อนร้อนเริ่มมาได้เริ่มเดือน4ล่ะเริ่มจะฮอดปีใหม่ลาวธรรมดานี่ฮอดยามนี่มีร้อนเฮงแล้วก็เบิ่งฮอดต้นสวยมาจนว่าเห็นฮอดอายขึ้นเลยก็อือเดี๋ยวนี้คือว่าบ่อยากร้อนปานเด้อยังมีลมคนบึ้งก็ได้แต่บึ้งเนาะยืนค้ำเอวบึ้งผู้ปองคนปองนี่แม่นบอกคนยืนน่ะแม่นอยู่อยู่เหือนกะคะน้องอยู่ตำให้น้องบอมกินน้องบอมบ่เคยตำอยู่เว้ยอุ๊ยบ่เคยตำให้กินก็น้องบอมบ่เคยกินตำน้องอยู่เลยเนาะบ่ฮู้ว่ามันเป็นหยังคันตำแต่ละเทื่อนี่มีแต่เฮากินผู้เดียวเนาะคันตำเป็นได้บ่แซ่บว่ะผู้เด้อีบ่บ่กินเนาะกินผู้เดียวนะแซ่บซ่าตำบ่จะลืมฮ้ออันกะทิเออบ่แม่นเอาเพิ่นสิกินตำซะกะทิก่อบ่จะลืมกะปิบ่แม่นกะทิลืมกระเทียมบ่กระเทียมบ่เคยลืมกระเทียมบ่เคยลืมลืมเด้ลืมเด้กะปิบึดแล้วลืมมันคิดว่าโทรศัพท์เอ้ยปักเลยเนาะเออปักเลยตำเลยติตำเป็นมากเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนตำมาทุกคนมาเด้อทุกคนเด้อกินตำมังฮุ้งกินตำมังฮุ้งอยู่ส่วนพักน้องอู้เด้อพักนี่เก็บจากส่วนสดๆอันนี้พักปลอดสารพิษสารพิษเด้ฟังใจจะต้องให้แม่นางฮุ้งยั่วๆจ้าว่าสิอันว่าสิท่าจังตำมือเบิ่งแล้วลืมปุ้งมักสู่นี่เนาะนี่เนาะสู่ทุดามีกบสุดเลยที่จะมักสู่นี่ลือเนาะมักสู่อ่ะป้าจะไปกินหญ้ากินสาเนาะยังมายังมายามเพื่อเดียวไอ้เธอลาบเพื่อชื่อดิมาอีกมื้อหน้านะบ่ลาบแซ่บเนาะทุกคนมากินอยู่ในสวนย้อนกลับไปสมัยอดีตอย่างน้อยแต่งแล้วก็เรียนเข้าในสวนนั่นแหละกินแบบเงียบๆนะแซ่บธรรมชาติเด้อพักนึงอยู่สวนแล้วผักสลัดผักบุ้งเม็ดจันทร์นี่แซ่บเนาะเนาะบ่คมกรอบอีกพ
ขอน้ำดีกว่าโอ้ยพอจ้อยจุนันว่าว่ามันพูดน้ำพูดน้ำง่ายต้นพันปลาแม่ก็คือยากยู่ต่ำหุ่งมือน่ะตื่นนำพามาไม่จันแล้วยากต่ำหุ่งน้ำโอ้บอเจครับเนาะมาเดินต่ำหุ่งเนอะต่ำหุ่งต่ำหุ่งกินบ่กินต่ำหุ่งต่ำหุ่งไม่เนี่ยกินซ้ำเนี่ยพี่อูไม่ได้ใจหายเด้อกันลาเสียงดังซื้อข้าไม่เชื่อเลยบ่ยุ่งต่ำหุ่งครับฟังเสียงกับอูคำกินอยู่กินแต่แซ่บแห้งได้อยู่เผ็ดน้อยนึงเนาะบ่น้อยนึงละตานี่ลายละเอาน้ำมากินด้วยเนื้อยำน่ะเดี๋ยวสลัดเท่านี้เซอร์ลูกกับชีบป่าไก่ไก่น้าก็จะทำเนาะกินน้ำเลยนะแม่จะทางน้อยลูกกับไปเดี้ยๆยังกับมาล่างกินน้ำก็เต็มทางอยู่ไม่จันทดส่วนถูกบ่าล่างก็ได้เอากระเจนรถออกแล้วป้องให้ลูกแม่วางให้เธอละเออวางนี่นี่ก็หันแล้วโอ้กล้องโทรศัพท์ตำหุ่งจิบออกเสียงโอ้ตัวแม่เดินแล้วลายต้องกินแบบสะใจแบบนี้จนน่าเดืออันได้กินน้ำผักของพวกนี้ปลาไหลเลยแม่เริ่มเด็ดยอดเลยมันเตกออกไปสาวแม่ก็จ่าคูดสั่งหกบวกหกกินแบบบัวบาวอันเลยเด็กอะแซ่บเขาคือเห็นเนื้อเอาตอนไปแยกซื้อเนาะตอนเป็นเด็กตัวยั่วเอาตุ้งมาจิ้งเนาะตุ้งเท่านี้แหละอืมตะกี้ปุ๊กจิ้งบ่ตะกี้ไม่นอนกินอืมไอ้ข้าไม่แน่บ่บ้าคนได้กินไอ้ข้าซื้อได้ไหมซื้อเลยทิพเนาะไอ้ที่แมงโยดเลยไอ้ที่น่ะตักซื้อถ้วยไปพิเศษอีกไหนเออเห็นเพื่อนไปอันบ้านนะข้าสลับบุคคลเอาอีกก่อนเก็บขาดจนเลยเก็บขาส่วนอยู่ล่างนี้เลยเด้อหน้าหน้าเลยเสียบได้ทุกคนไม่ได้กินดุนดุนแล้วเนาะก็ได้เนาะลูกก็กินเผ็ดได้ป่ะว่าบ่ได้มีเผ็ดๆนั้นกินจนน้ำตาไหลไอ้ผมนะโอ้นางค่ะลูกบ่เอาผักหอมปอมากับอยู่ห้องนี่มันเผ็ดป่ะถ้าซ้อมมีบงแท้บงว่าซอคามซาวกับเผ็ดจังไปก็เด้อว่าจนบ่ออกเผ็ดแล้วมันกะชีวาแล้วกูอุดอัดเด้อนี่พักเนี่ยข้าชีวาเผ็ดอ่ะบัดนี้ไม่จันมันเป็นไฮแล้ววะมากินตำส้มแซ่บแค่ก้อนใหม่แม่ก็ยังยากตำมือนี่ตู้ขามซื้อมาเผ็ดจังหน่อยโอ้โหข้างข้ามันบ่สู้นับดอกบ่สู้กะดอกเซ่อเซ่อเซ่อเห็นมันจับเห็นเกลียวงี้ตอนตับมันจับได้ไหมได้ไหมเอาล่ะป้อไม่จับอืมตายมั้งซะอันนี้ก็เริ่มใจละอืม
ิดเลยเนาะข้าแมงนี่ก็มันอยู่ในแมงนี่เนี่ยแมงยายมึงมาเล่าพี่อยู่มาดีไหมลูกเด้อขันที่เศร้ากับยายโมเสบขันกินต้อกับเห็ดแหงกินน้ำใช่ไหมลูกยองแง่กินน้ำสิอันนี้อิ่มตัดเลยเลยอิ่มนะบ่ฟ้ากินนะมันจะอิ่มตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองมันได้อยู่กับรางแจ้งมันขึ้นดังเด้อลอยๆอยู่ลอยอยู่เลยนะครับตัวอุดจัดการอยู่ไล่คนที่แซ่บกินบุ๊ดเดี่ยวบ่ได้แซ่บเลยที่ต่ำแซ่บสำเร็จก็ยากกินบ่ได้ไล่เออยิบแล้วกันรู้สึกแล้วบ่ดีพี่จอมปลาแดกเป็นจะแซ่บขนาดใดเป็นกลิ่นมันเป็นอย่างนี้แซ่บนัวพี่งามมาได้ทุกมือนี่ก็ยอมปลาแดกแล้วแจ็คสันเขาก็จะได้ไปกินก่อนขจาวาคันบางทีสิงามคือเอออู้คำขจาวาเอฟซีวาคันสิงามแบบนี้กูข้อเสากินปลาแดกสิงามคือลูกกันนั่นบ่มาไหวอ่ะนบนบเลยนั่งทำเพชรก่อนตอนบางคนไปจ่ายกับสรุปถึงเยียบมันก็ที่ว่ากูอึดอัดแต่เอาจอกมาจะไปยังไงนู่นนะสิเศร้ากับผัดอย่างแซ่บตอนนี้คือว่ารู้สึกสิกินต้อผัดเพชรต้ออีกแม่กินอันลูกกินน้ำเย็นบ่แม่เปิดก๊อกไปก่อนหากินน้ำเย็นอยู่ไหนแม่ที่มุกน้ำตาแตกลองยิบเปิ้งคืออีทิพย์ลองดูลองละเด้เฮงเศร้ากินเฮงเพชรไปดิฮัลโหลมันมีกลิ่นแล้วมีนัวๆเนาะแบบตอนสมัยพ่อมาอยู่น่ะแม่ฮะเฮ็ดแต่ก็อยากไปต้อนไปแรกซะละยิบดึงลําเบิ่งแม่ยอมแม่ก็เบิ่งแม่บ่เคยกินเด้เพิ่นก็สิเคลื่อนบ่เนาะบ่มโยกซ้ายโยกขวาอยู่อยู่ซื่อๆซื่อสิครับเผ็ดเผ็ดท่านตัวมุ่นท่านตัวก็มีเต้นว่ะสิส่วนอย่านอนได้เนาะตอนนี้โลกมุ่นได้จักบ่ฮู้ว่ามันนิ่งอยู่บ่หรือว่ามันมุ่นแม่จันยังเห็นตัววงแม่จันเออเอาโคมมาก้านกลางคืนเห็นดีว่าโอ้แม่ฮูล่ะเบอร์นี่แม่ตายย้อนยันนี่กลางคืนมาเห็นดีตัววงน่ะนางคำมื้อมื้อแรงมาการเขาลูกตอนนั้นแม่เขาปลูกผักกาดโสมต้นตัวมื้อเบื้องไล่ให้ไล่ว่าแม่เขาโผล่มาการกลางคืนได้ใครได้ใครมาผิดมาผิดกันเด้อตอนนี้มันเพชรแหงเลยน้องฮูว่าอยู่ในคลิปตัวคลิปแล้วนะว่าฮานแม่จ๋าฮานสร้างขึ้นเมื่อปี2008แล้ว2021นี้ได้อยู่อันได้อยู่12ปี12ปีแท้จริงเว้าพี่แท้จริง13ปีแล้วมีอันโอ้แล้วมี RFC ผู้นึงเพิ่นเป็นคนน่าจะเป็นคนลาวที่เรียนอยู่ที่อยู่อเมริกาแหละหรืออ้ายหรือเอ้ยบ่ฮู้เนาะเพิ่นพิมพ์มาว่าอันค่อยบ่ฮู้ว่าจะไปเรียนอยู่อันวิทยาลัยหรือมาอันหรือมหาวิทยาลัยใดคือว่าอันเออ2008 5 2021คือว่าอัน13หรืออัน13ปีค่อยบ่ฮู้ว่ามหาวิทยาลัยใดหรือว่าวิทยาลัยใดสอนเจ้าเราคอมเมนต์น้องอู้มานี่น้องอู้กับบ่ฮู้สิตอบแนวเว้าผิดเนาะขอโทษเว้าผิด
ก็คือบ่อยากบ่อยากเอ่ยสถาบันที่ตัวเองเรียนมาเลยเนาะอันจริงๆน้องอู้เว้าผิดแต่มันบ่แปลกมันถูกแล้วอ่ะอันเว้าถูกมันแปลกไปสู่รุ่นใหม่ยังบ่ยอมแพ้ป่ะแซ่บก็ขึ้นไปกินมาแต่มันเผ็ดน่ะงั้นสิเซากินผัดเสียดายโอ้ยล่ะจนมืดพอละเพิ่นจะบอกว่าพอละดอกมุ่นติว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 กินธรรมชาติเสดาเสดาเอ็มหมดตอนนี้ลูกมุ่นอิ่มแล้วเผากันได้แล้วเสียดายขนาดทุกคนนานแล้วได้ที่กินต่ำนี่ตู้คำมาจัดการเอามาเผ็ดซะอีกว่าลายกะเพราได้ว่าเหงื่อเพิ่นออกว่าเบิ่งเหงื่อตู้คำออกมั้ยแซ่บบ่ฮู้ว่าให้หรือเหงื่อออกเลยมันเผ็ดแห้งบ่มันเหี้ยเสียดายกินน้ำเย็นก็บ่ไหวบ่ไหวนกมุ่นอู้แล่นไปนี่ก็คือว่าเล่นบ่ได้เหลือผู้เดียวตู้คำยังบ่ยอมแพ้กินแล้วมันซาเสดายังไม่เท่าเผ็ดไปเลือดเลยนะทุกคนเนาะคุณฮู้ไปวันนี้อันนี้พักกะสดๆจากส่วนเนาะที่เอามากินเมิดเผ็ดป่ะกะจะว่าไปห้านไม่จันบ่ฮู้ห้านไม่จันห้านข้าวทีเดียวไปกินน้ำเย็นใส่เผ็ดแท้เผ็ดป่ะว้าเงี้ยเงี้ยวันนี้ก็ไปแบบเมฆจันไม่จันจนหน้าแดงอันบนหน้าไม่มีเข้มเลยหน่อยนี่คือเสาส้มก่อเออเสาส้มก่อเสาเพชรเออทุกคนคลิปนี้กับเพชรเอาแถวมาคลิปนี้กะลาทุกคนไปก่อนเนาะน้องแฟดมากับพ่อเมียในตอนฮับไม่ได้พากินตำมังฮู้โดยจัดการแล้วเผ็ดเลยบ๊ายบายบ๊ายบายผู้เผ็ดเทกบ๊ายบาย